อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะพูดง่ายว่าใครไปแซะเนี่ยก็คือโดนหมดล่าสุดปากแจ๋ว 300,000 ใช่ไหม 300,000 ธนานิด้านะครับจัดให้เลยนะครับผมคืออย่างนี้ค่ะน่าจะมีหลายๆคนเห็นแล้วแหละก็คือว่าหลังจากที่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ปุ้มปุ้ยเนี่ยเขาคลอดน้องใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้เปิดหน้าน้องในเวลาลงรูปเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ปิดหรือบางทีอุ้มก็ไม่ให้เห็นหน้าหลายๆคนก็เลยเข้าไปถามคุณแม่ว่าเอ้ยเนี่ยอย่างคุณพ่ออุ้มคุณแม่อุ้มก็ไม่ให้เห็นหน้าก็เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเห็นแค่ลายผมอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นหน้าไม่เหมือนพ่อหรอเนี่ยทีนี้อันนี้คือก่อนอื่นคือแม่ปุ้มปุ้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเคยออกมาบอกแล้วอันนี้ไม่รู้ชาวเน็ตเคยได้ยินหรือเปล่าคือแม่ปุ้ยเคยออกมาว่ามันเป็นสิทธิคืออยากจะเคารพสิทธิของลูกจะรอวันที่ลูกเนี่ยสามารถตอบคำถามของเราได้ถึงจะยอมลงอย่างเช่นว่าลูกอย่างเช่นเลสซิ่งแวะออกมายังคุยไม่รู้เรื่องก็เลยยังไม่ลงรูปจะลงรูปก็ต่อเมื่อลูกบรรลุนิติภาวะแล้วคุยกับลูกแล้วว่าแม่ถามได้ว่าแม่ลงรูปนี้ได้ไหมลูกอยากให้แม่ลงหรือเปล่าอันนั้นน่ะถึงจะลงทีนี้ก็เลยกลายเป็นโมเมนต์ต่างๆที่คุณเห็นเนี่ยมันก็เลยเหมือนไปสะกิดใจชาวเน็ตว่าอยากจะเห็นก็ไม่ได้เห็นแต่ให้เห็นแต่ลายผมบ้างเห็นเท้าบ้างเห็นผ้าห่อตัวเห็นหลังหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่อุ้มเนี่ยก็แปะสติ๊กเกอร์บางคนเขาก็เลยมีคอมเมนต์เนี่ยทำคลิปทำคอนเทนต์หรือลง TikTok IG อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออยากเห็นน้องบางคนน่ะแท้ต้องบอกว่าเข้าใจ คนที่เข้าใจเขาก็เข้าใจแต่บางคนที่ไม่เข้าใจก็ไปปากแจ๋วไงปากแจ๋วไปว่าเขาว่าเนี่ยลูกเป็นปากแหว่งเพดานโหวหรือเปล่าอันนี้เกินไปอันนี้ไม่น่ารักเลยนะครับ แล้วก็แบบคือไปว่าหน้าตาไม่โอเคเหรอถึงไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ปุ้ยไม่ยอมนะนางฟาดกลับนะครับผมคือแพทมองว่าแม่ปุ้ยน่าจะฟาดเนี่ยแหละคนที่เข้าไปเม้นในเชิงอย่างเงี้ยปากแหว่งเพดานโหว่หรอลูกพิการหรือเปล่าลูกหน้าไม่เหมือนพ่อหรือยังไง อะไรอย่างเงี้ยนางก็ฟาดกลับนี่ไงนางเนี่ยอย่าลบจะเอาให้ร้องขอชีวิตเลยค่ะนี่อันนี้เขาพูดว่าอะไรอ่ะไอ้นี่ไงไอ้เรื่องนะปากแหว่งลูกอ่ะรำคาญอ๋ออันนี้เทวดามาเกิดคือเหมือนว่าทำไมไม่โชว์ไม่โชว์ลูกเป็นลูกเทวดาเหรออะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะพูดง่ายว่าใครไปแซะเนี่ยก็คือโดนหมดล่าสุดปากแจ๋ว 300,000 ใช่ไหม 300,000 ธนานิด้านะครับจัดให้เลยนะครับผมคือธนานิด้าเขาที่ปุ้ยเขาให้ทนายจัดการเนี่ยธนานิด้าเขาโพสต์ว่าอะไรสังคมไทยคนขี้สอใส่เกือกเยอะเขาด่าเราหรือเปล่าทำไมฉันมันก็ส่วนหนึ่งทำไมฉันรู้สึกที่เรานั่งพูดกันอยู่ทุกวันก็ส่วนหนึ่งขอโทษค่ะทนายนิด้าขอโทษค่ะขอโทษค่ะถึงขนาดว่าต้องมาพิมพ์ด่าปุ้ยในเรื่องการเลี้ยงลูกของเขาเลยเหรอทั้งที่ก็เป็นสิทธิ์โดยแท้ของเขาและเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่นั่นยังไม่เท่ากับพวกด่าพานไปถึงเด็กไร้เดียงสาว่าปากแหว่งแน่ละหน้าตาประลักมั่งละเป็นมั่งละจิตใจคนที่พิมพ์แบบนั้นได้แสนชั่วช้าขอใส่เกือกถึงขั้นละเมิดต่อเด็กขนาดนี้ก็ไม่ไหวประเทศจะอะไรไปเจริญกับเรื่องต้องมารุมด่าแม่ด่าเด็กเพียงเพราะแค่อยากเห็นว่าหน้าเด็กเป็นยังไงคืออย่างนี้ชาวเน็ตก็ต้องยอมรับแบบที่ทนายนิด้าบอกว่าสอใส่เกือกเรานี่แหละเหมือนเมื่อกี้ที่เขาโพสเลยเอ๊ะฉันหรือเปล่าจริงๆเราก็อยากเห็นเราก็อยากเห็นแต่เราก็ไม่ถึงขั้นไปนั่งด่าลูกเขาไงถ้าถามเราสองคนนะคะทนายนิด้าค่ะพี่ปุ้มปุ้ยค่ะคือเราสองคนก็อยากเห็นหน้าน้องมากๆเหมือนกันแต่เราก็เลยคิดว่าในเมื่อคุณแม่เขาไม่อยากให้เห็นเราก็ไม่ต้องไม่เห็นเดี๋ยวรอวันหนึ่งแต่ก็จะต้องบอกว่ามันก็มีบางส่วนที่เขาก็หงุดหงิดอันนี้แพทก็พูดแทนบางคนที่เขาไปพิมพ์แต่แพทไม่ได้พูดแทนคนที่ไปพิมพ์ว่าเด็กนะไอ้อะไรล่ะพี่กงพี่การอันนี้ไม่น่ารักลูกใครใครก็รักจริงลูกใครใครก็รักคือใครมาพิมพ์ด่าอย่างเงี้ยแพทก็ไม่ยอมเหมือนกันด่าเราไม่เจ็บเท่าด่าลูกเรานะซึ่งต้องชาวเน็ตเขาก็เขาก็ติดตามแม่เขาก็ติดตามพ่อถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องหงุดหงิดที่ไม่ได้เห็นหน้าน้องบางคนอาจจะแบบโอ๊ยไม่เห็นหน้าน้องเลยบางคนอาจจะแบบทำไมถึงไม่ให้เห็นทำไมให้เห็นอ่ะไม่ต้องให้เห็นเลยดีกว่าไหมคือหมายถึงว่าไม่ต้องมีพาร์ทไม่ต้องเห็นเลยเพราะมันทำให้ต่อมสอใส่เกือกเราอะอยากเห็นแต่บางคอมเมนต์ที่แบบอยากเห็นจนมันหงุดหงิดถึงขั้นไปพิมพ์แบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องใช้คำว่าปากแจ๋วก็เจอไป 300,000 นะครับนะครับผมรับคำขอโทษเป็นเงินสดปุ้ยบอกของจริงปากแจ๋วอย่างเธอต้องเจอ 300,000 ไม่ใช่เลิฟยู 3,000 นะเลิฟยู 300,000 เข้าใจเลยนะเพราะอย่างของแพทอ่ะแพทไม่เคยฟ้องใครเลยนะ
แล้วเวลาคุณ20ปีอ่ะมีคนมาว่าลูกเงี้ยทำยังไงดักตบฉันไม่ทำแล้วฉันไม่ทำลูกไม่ทำนะคะแม่ก็คุณต้องแก้หันแก้ข่าวบ้างข่าวมันมาเป็น10ปีคุณก็ยังจะย้ำใช่ไหมจัดอ้อยเดี๋ยวกูตบเลยทอดค่ะไม่ก็คือไม่ทำหมายถึงว่าถ้าแพทเป็นมีคนมาด่าเลสซิ่งอ่ะแพทก็ทำเหมือนแม่ปุ้ยก็ฟ้องอย่างที่บอกด่าแพทอ่ะไม่เจ็บเท่าด่าลูกนะใครๆก็รักลูกอย่างของแพทอ่ะอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยแพททำงานมาใครด่าใครแซะแพทไม่ว่าแต่ถ้าถึงบูลลี่มดลูกฉันเนี่ยหรือว่ามันเป็นเข้าข่ายคุกคามทางเพศเช่นบูลลี่ว่าแบบตายแล้วมดลูกจะเสื่อมหรือเปล่ามดลูกทำงานหนักไหมตายแล้วรูจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องมายุ่งถ้าห่วงขนาดนั้นไปคุยที่ศาลค่ะเอาซะหน่อยคือถ้าจะมาแซะอย่างอื่นอย่างเช่นอย่างเคสนี้นะอยากเห็นหน้าน้องจังเลยคุณแม่ไม่ใจอ่อนเปิดบ้างเหรอคะอันนี้ยังไม่โดนหรอกหรือโอ๊ยทำให้อยากเห็นจังเลยคุณแม่ทำอย่างนี้หนูอยากเห็นนะคะหรือถ้าคุณแม่ไม่อยากเปิดหน้าอยากเห็นไรผมอย่างเงี้ยหนูก็ยิ่งอยากเห็นอันนี้ไม่โดนหรอกแต่นี่ไงปากแหว่งหรือเปล่าหรือเปล่าอ้าวเจอไปกันบ้านอยู่ไหนอย่างงี้อันนี้ไม่ใช่แม่ปุ้ยนะอันนี้แม่แบบในชั้นไงอ้าวไปต่ออีกข่าวนึงเธอชอบที่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันรู้นะชอบฉันเหรอชัดเจนดีกรุงดีฉันก็บางทีกระบวนการศาลมันช้าไงกระบวนการศาลมันช้าบางทีฉันก็ไปคุยกับทนายก็ต้องไปเรียกบางคนก็ลบโพสอะไรโอ๊ยรับบททวงความยุติธรรมแล้วหนึ่งฉันก็แค่ถามว่าบ้านหนูอยู่ไหนลูกมาคุยกันหน่อยเปล่าจะเอาเลสไปให้ดูว่าหน้าเนี่ยไม่เป็นพิการแล้วไม่เป็นเธอแต่ฉันไม่เป็นแล้วนะโอเคมาชมหนูไม่เป็นนะครับเหตุการณ์นั้นครั้งเดียวทำไมเป็นตาบาปของกูไปตลอดชีวิตเขาก็ลืมกันไปหมดแล้วคุณก็ย้ำอยู่นะย้ำเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าโอเคเห็นมัน